คดีอดีตผู้กับโจ้กับพวกครับแล้วใช้วิธีการเอาถุงดำคลุมหัวทารุณผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนตายล่าสุดวันนี้เดินทางขึ้นศาลชั้นต้นแล้วนะครับศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิตแต่ให้การที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไปเยียวยาบรรเทาทุกข์ผู้ตายก็เลยศาลเนี่ยพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตครับเนี่ยนะฮะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็อ่านคำพิพากษาคดีที่อดีตผู้กับโจ้กับพวก7คนร่วมกันด้วยการซ้อมใช้ถุงดำคลุมหัวนายจิรพงษ์ธนพัฒน์ผู้ต้องหายาเสพติดตอนนั้นเนี่ยจนขาดอากาศหายใจศาลก็อ่านคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตอดีตผู้กับโจ้แต่มีเหตุบรรเทาโทษครับหลังจากจำเลยให้การที่เป็นประโยชน์มีการให้เงินค่าปลงศพ 30,000 รวมทั้งวางเงินเยียวยาผลร้ายให้กับพ่อแม่คนละ 300,000 อีกทั้งยังพยายามช่วยเหลือปฐมพยาบาลนำผู้ตายส่งโรงพยาบาลจนกู้สัญญาณชีพกลับมาได้จึงพิจารณาลดโทษให้จำเลยคนละ1ใน3ซึ่งสั่งจำคุกตลอดชีวิตผู้กับโจ้กับพวกอีก5คนส่วนจำเลยที่6ก็คือดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นก็ถูกลงโทษจำคุก5ปี4เดือนส่วนคดีแพ่งที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นโจทย์ร่วมยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดรวมเป็นเงิน1,500,000 บาทศาลยกคำร้องไปนะครับโดยเหตุผลว่าจำเลยทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามอำนาจรัฐและให้ไปยื่นฟ้องหน่วยงานหรือต้นสังกัดที่จำเลยสังกัดแทนหมายความว่าไปยื่นฟ้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทีนี้พ่อของผู้เสียชีวิตเรืออากาศตรีจักริจกลัดดีก็บอกว่าพอใจในคำตัดสินของศาลนะแม้จะไม่ใช่โทษประหารชีวิตเพราะครอบครัวต่อสู้คดีมาเกือบ1ปีที่ผ่านมายืนยันว่าทำอย่างเต็มที่และซึ่งระหว่างที่อ่านคำพิพากษาก็ทำให้รับรู้ได้ว่าในช่วงเวลานั้นลูกชายต้องทุกข์ทรมานอย่างมากเพราะโดนถุงพลาสติกคลุมหัวถึง7ชั้นฟังเพิ่มเติมฮะด้วยหลักฐานต่างๆเนี่ยผมว่าโอเคฮะแต่ฟังแล้วมันก็แบบสุดจะทนจริงๆเนาะการพิจารณาแบบท่านละเอียดมากท่านละเอียดมากเราฟังแล้วรู้เลยโอ้ลูกเราเป็นยังไงโดนยังไงนะฮะผมพูดตรงๆว่าครั้งแรกเนี่ยผมโดนสื่อโดนคำคอมเมนต์เยอะนะว่าเป็นพ่อที่ใช้ไม่ได้ผมยังไม่เห็นคลิปไงแล้วเขาดีกับผมมากแม่กอดแม่กอดพ่อร้องไห้อะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ถึงว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นไงก็เห็นภาพแล้วโอ้โหสุดยอดจริงฮะไอการทำงานนะฮะเข้าใจว่าการพลาดพลั้งเนี่ยแต่ว่าในเมื่อคุณไปรวมกลุ่มอยู่กันเนี่ยมันน่าจะมีการยาอะไรมั่งเนาะสำหรับการอ่านคำพิพากษาในวันนี้นะคะอดีตผู้กำกับโจ้กับพวกรวม7คนไม่ได้เดินทางมาที่ศาลนะคะฟังคำพิพากษาผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ค่ะมีรายงานว่าก่อนที่ศาลจะเริ่มอ่านคำพิพากษาผู้กำกับโจ้ได้ขออนุญาตขอกล่าวคำแถลงการสั้นๆแต่ศาลไม่อนุญาตนะคะเพราะว่าได้รับคำกล่าวแถลงปิดคดีจากทนายความแล้วและจะกล่าวอะไรในตอนนี้ก็ไม่มีผลต่อรูปคดีผู้กำกับโจ้ก็เลยกล่าวสั้นๆขอโทษทุกๆคนแล้วก็เปิดเผยความในใจนะคะบอกว่าตลอดระยะเวลาที่รับโทษไม่เคยพบและพูดคุยกับทนายความแม้แต่คำแถลงปิดคดีก็ไม่เคยได้อ่านสำหรับคดีนี้ค่ะมีการสอบสวนพยาน35ปากพยานเอกสารจำนวน14รายการวัตถุพยานจำนวน7รายการผู้กำกับโจ้พร้อมพวกนะคะถูกแจ้งข้อหา 1. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 2. ใช้อำนาจโดยมิชอบ 3. ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายและ 4. ร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นค่ะครับถ้าดูจากวิธีการปฏิบัติของผู้ต้องหากับอดีตนายตำรวจทั้ง7คนเนี่ยหลายคนก็บอกว่าวิธีการแบบนี้มันนอกกฎหมายครับแล้วการทำแบบนี้คนที่ทำเนี่ยนะครับเป็นถึงผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นผู้บริหารขององค์กรหน่วยงานแล้วก็เป็นหัวหน้าของสภ.นั้นๆหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเหตุบรรเทาโทษแบบนี้มันมีช่องโหว่อะไรไหมทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่าคดีของอดีตผู้กับโจ้สะท้อนได้ถึงความล้มเหลวในการทำสำนวนเพราะคดีใดๆหากร้อยเวรรับเรื่องแล้วต้องส่งไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งหากผู้บังคับบัญชาถูกแจ้งดำเนินคดีเองก็มีช่องว่างที่จะให้เกิดการแทรกแซงได้เพราะฉะนั้นจึงถามหาความรับผิดชอบจากผู้บังคับบัญชาของอดีตผู้กับโจ้ครับของผู้กับโจ้เนี่ยนะครับมันสะท้อนความล้มเหลวในการทำสำนวนในระบบเชิงโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกันนะครับคือในการทำสำนวนการสอบสวนของตำรวจเนี่ยนะครับพอร้อยเวรรับเรื่องมาจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องใครเนี่ยต้องรายงานให้นายสถานีทราบก็คือผู้กับถ้ารายงานไปแล้วนายไม่สั่งฟ้องก็ส่งอัยการไม่ได้พ
ราะงั้นนายก็สามารถที่จะมีอำนาจในการแทรกแซงการสอบสวนได้เรื่องของผู้กำกับโจ้เนี่ยยังไม่เห็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่แต่งตั้งลงมานะคนแต่งตั้งโจ้นายหรือผู้การนครสวรรค์หรือผู้บัญชาการภาคที่ดูแลผู้กำกับโจ้เนี่ยมีความรับผิดชอบยังไงบ้างอันนี้ยังไม่เห็นนะคืออยากให้ตามเรื่องนี้หน่อยอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมคาใจครับเพราะว่าคดีนี้แม้จะนำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนนี้บอกว่าหัวใจล้มเหลวแล้วก็ขาดอากาศหายใจปรากฏว่าคนที่เอาคลิปมาเปิดเผยในโลกออนไลน์ก็คือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดคลิปนี้แหละครับเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้เห็นพฤติกรรมของอดีตผู้กับโจ้กับตำรวจ7คนในห้องสืบสวนสอบสวนพอมีคำตัดสินออกมาแบบนี้ทนายสิทธาบอกว่าศาลตัดสินประหารชีวิตแต่มีเหตุบรรเทาโทษแล้วก็เยียวยาผู้เสียหายจึงลดโทษเหลือแค่จำคุกตลอดชีวิตหากระหว่างการจำคุกประพฤติดีติดไม่กี่ปีก็มีสิทธิ์ที่จะชิลบนถนนไม่ได้หมายว่าศาลเอื้อประโยชน์นะแต่ตามข้อกฎหมายมันมีเหตุผลในการบรรเทาโทษอยู่แล้วจุดมันเศร้าตรงนี้แหละคือทนายตั้มเนี่ยเอาหลักฐานชิ้นนี้มาเปิดทำให้คนในสังคมทั้งสื่อมวลชนเนี่ยรู้ว่าโอ้โหพฤติกรรมของตำรวจครับเป็นแบบนี้เหรอแล้วกลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะใช่ครับต้องดูกระบวนการต่อไปครับคือทางฝั่งของคุณพ่อก็บอกว่าจบแล้วอ่ะขอต่อสู้เพียงศาลเดียวอ่ะแต่ต้องการเงินเยียวยานะล้านห้าเนี่ยต้องจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้